วัสดีครับคุณผู้ชมรายการ KTFC Score ครับวันนี้ขอนำคุณผู้ชมมาอยู่ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตศาลายาครับติดตามไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคดิวิชั่น2คู่ระหว่างอัศวินดามาร์คกรุงธนบุรี FC ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนายห้างขายยาเล็กครูทับฟ้าปทุมธานี FC และสเปคเพื่อนตัวจริงครับของเจ้าบ้านกรุงธนบุรีครับและสเปคเพื่อนตัวจริงครับของทีมเยือนเล็กครูทับฟ้ากัปตันทีมครับของกรุงธนบุรีครับวุฒิพงษ์แป้นชุมกับกัปตันทีมของทีมเยือนครับอัยรักษ์ชุมแดงผู้ตัดสินทำหน้าที่โดยคุณพิชิตทองจันมูลผู้ตัดสินเช็คความพร้อมก่อนแข่งครับกรุงธนบุรีเอฟซีครับจะพบกับเล็กครูทับฟ้าแล้วผู้ตัดสินก็เป่าลูกครับเป็นสัญญาณเริ่มการแข่งขันครับกรุงธนบุรีครับเป็นฝ่ายเขียนลูกเริ่มเล่นจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอท่านผู้ชมครับลูกนี้ทีมเยือนบุกมาก่อนได้โอกาสวางบอลยาวมาทางซ้ายครับบอลถึงตรีเพชรไม่ล้ำหน้าได้มองแล้วเปิดบอลซ้ายโอ้โหเกือบพลาดแล้วแม่สุยุทธตรงนี้บอลลูกเปิดแต่ว่ามันจะเข้ากรอบครับแต่ยังไม่พลาดมือของสุรยุทธ์สุชัยรับบอลมาพลิกมองทางขวามีไม้มีมาสายะขึ้นมาครับสปีดถึงบอลแล้วเปิดลูกนี้เข้าศีรษะเตชะโดนโอ้ยกรุงธนบุรีเอฟซีครับขึ้นนำไวครับแม่โอ้โหเพียงแค่นาทีที่10เท่านั้นครับดูครับภาพช้าอัศยะคันโนครับเปิดจากริมเส้นฝั่งขวาโอ้โหไปตกใส่ศีรษะของเตชะดลชูล่าครับโอ้โหแดนกลางร่างจิ๋วครับวัยเพียงแค่18ปีเท่านั้นครับเตชะดลทำประตูครับให้กับต้นสังกัดครับซึ่งเป็นทีมแรกของเขาในฟุตบอลอาชีพด้วยเล็กครูบุกมาบ้างครับจ่ายเข้ามาตรงกลางได้จับแล้วยิงด้วยขวาโอ้บอลลอยเข้าคานออกไปครับแต่ว่าเป็นลูกแฉลบครับสมเจตครับจ่ายมาที่อนุชาอนุชารับบอลยังให้ไม่ได้แล้วจ่ายมาติดแต่ยังที่สมเจตเบิ้ลมาทางขวามาสายะแตะบอลหลบไปได้สวยครับอักกี้เข้าไปบอลอาลีปั๊มมาแล้วหัวด้วยซ้ายลูกนี้โอ้โหตรงตาข่ายครับบัวเร่เดดี้อาลีครับใส่สกอร์ที่2ให้กับกรุงธนบุรีครับมาดูภาพช้าครับมาสายะนั้นคัตแบ็กมาแม่แล้วเป็นอาลีครับวาดเท้าด้วยซ้ายโอ้โหยังกับศิลปินระดับโลกครับลูกนี้โอ้โหเข้าไปเลยครับแม่อาลีครับเกมที่แล้วนั้นโอกาสทำง่ายกว่านี้ครับโอ้ไม่ทำครับมาทำลูกยากซะอย่างนั้นครับโอ้แต่2-0ครับกรุงธนบุรีเอฟซีครับขึ้นนำมาสายะพลิกบอลสวยครับจ่ายมาที่เดดี้อาลีครับทางซ้ายมีเตชะดลไม่ให้แล้วยิงเองลูกนี้แฉลบตกใส่อนุชาโอ้เจ้าอนุชาโอ้โหลูกนี้จ่อๆครับแต่ว่ายิงไปติดเซฟผู้สาประตูซะอย่างนั้นครับเล็กกูวางบอลยาวมาเอาบอลลงได้แต่1จังหวะไหลมาทางขวาตัวเติมขึ้นมาครับเปิดเข้ามาพระอกแล้วได้ยิงโอ้โหไม่ถนัดเท้าแม่มันก็เลยไปเข้าสองสุรยุทธครับทำหน้าที่ได้ดีครับผู้สาประตูสุรยุทธเพียรชนะเซตพีสได้ยิงลูกนี้โยสมเจตสกัดไปก่อนครับช่วยกันเล่นเกมรับครับก่อนที่จะหมด4-5 นาทีแรกครับสมเจตจันทภูลเปิดเตะมุมมาอีกแล้วเป้าหมายเสาไกลบอลตกแล้วยิงไปติดจตุชัยครับมงตรงมากช่วยกันแล้วยิงลูกนี้โอ้ไม่เข้าครับโอ้เกือบไปเหมือนกันครับโอ้โหแล้วผู้ตัดสินก็เป่าด้วยเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกไปก่อนเลยครับกรุงธนบุรีเอฟซีครับขึ้นนำเล็กครูทับฟ้าปทุมธานีครับ2-0มาเริ่มครึ่งหลังครับครูได้บุกขึ้นมาทางขวาได้ครอสแม่นๆตกใส่ศีรษะวุฒิพงษ์งงไปให้เขาแล้วได้ยิงด้วยซ้ายโอ้ตกพื้นแล้วไม่เข้ากรอบโอ้ตีเพชรครับไอ้หนูคนนี้ครับแม่ศิษย์เก่ากรุงธนบุรีครับยิงประตูทีมเดิมไม่ได้ครับเจ้าชายเล่นอยู่ที่มุมทงแงะออกมาครับอาลียังฝ่าวงล้อมไปได้ครับจ่ายให้อนุชายิงโอ้อนุชาสุนทรโคนครับหนูลูกนี้แม่เจ้าตัวยังยิงไม่ดีครับยังยิงไม่ดีเลยครับเกมนี้ของอนุชาทุ่มเข้ามาจ่ายคืนกลับมาริมเส้นอีกแล้วได้คลอสได้หม่งลูกนี้โอ้ชิงหม่งได้ก่อนครับแต่ว่ายังดุดกรอบออกไปครับโอกาสบุกของเล็กครูในครึ่งหลังน่ากลัวครับขึ้นมาอีกแล้วครับแต่ผ่านนัทพลมาได้เกต้าไปซ้อนแล้วหลุดมาครับ
ทับเข้ามาวุฒิพงษ์แตะแล้วโอ้ไปฝั่งเขาแล้วก็โอ้ได้ยิงลูกนี้ก็โอ้เรียบร้อยเลยครับแม่โอ้โหลูกนี้ดูภาพช้าครับวุฒิพงษ์แต้นชุบแม่เหมือนจะพยายามจะพักบอลลงครับด้วยหน้าเท้าแล้วไปเข้าทางของผู้เล่นหมายเลข35ครับณัฐพลยังเจริญครับโอ้ได้ประตูตีตื่นขึ้นมาครับเกมสนุกครับสำหรับทีมเยือนครับได้ลุ้นครับกองเชียร์แต่กองเชียร์เดียวบ้างก็ต้องมีอาการเครียดเหมือนกันครับโอ้โหนี่แหละครับสกอร์ต้องบอกว่าเป็นสกอร์ที่กดดันครับทั้งเจ้าบ้านและทีมเยือนครับสมเจตได้เปิดเตะมุมมาลูกนี้ผู้สาวตัวต้องปัดไปก่อนนะโอ้เฮต้าวิ่งมาชาร์จหม่งก็ไม่โดนครับผู้สาวตัวนั้นทำลายจังหวะไปก่อนทำชิงใหม่แล้วแก๊กคู่เกต้าสกัดบอลไซโฟมด้วยซ้ายมาถึงอาลีครับมีอยู่คนเดียวลากจีเข้าไปครับมองหาเพื่อนยังไม่จ่ายลากจีเข้าไปก่อนล็อกเข้าขวาเปิดเข้ามาคมไทยตัวสำรองโอ้ไปจับบอลก่อนนี่แน่โอ้ถ้ายิงจังหวะแรกนะโอ้มีลุ้นมากกว่านี้แน่ครับนัทพลมาที่สมเจตสมเจตโอ้จ่ายไม่ดีอ้าวแล้วถึงอนุชาแต่หลบผู้สาวตู้แล้วยิงด้วยซ้ายโอ้เบาเกินไปครับเกมนี้เจ้าชายอัศวินเดอร์มาครับโอ้ยังโอ้โหยังแผ่บัลลังก์แผ่นาเขตไม่ได้ครับแหมต้องยึดวงกุดคืนแล้วแหละครับเจ้าชายอัศวินเดอร์มาครับโอ้โหแล้วตีเพชรเอาบอลลงสวยแล้วปั่นไซโป้โอ้ยมีลุ้นครับโอ้โหตีเพชรคืออรัญญาครับเกมนี้ครับเล่นได้โดดเด่นครับเสร็จพีสองตีเพชรอีกแล้วยิงเข้าซองสุรยุทธ์ครับแม่โอ้โหสุรยุทธ์เพียงชนะครับยังทำหน้าที่ได้ดีครับในเกมนี้ฟรีคิกได้ยิงไกลยังติดครับแล้วบอลเลยมาถึงเล็กคู่โอ้แล้วผู้ตัดสินก็เป่าลูกเวลาการแข่งขันครับ90+4นาทีครับโอ้โหกรุงธนบุรีเสียสามารถเก็บ3คะแนนครับเอาชนะเล็กคู่ครับฟ้าภูมิแทน FC ไปได้ด้วยสกอร์2-1ครับทีมเยือนได้ประตูจากนัทพลยังเจริญครับส่วนเจ้าบ้านครับได้ประตูจากเตชะดลชูวิลาสกับบัวเร่เดดี้อาลีครับนี่นะครับ2-1ครับ3คะแนนแรกในบ้านของพวกเราในเลข2ครับโอ้โหขอบคุณครับแฟนคลับพันธุ์แท้ครับไม่ว่าจะแดดร้อนนะฝนตกโอ้โหวันนี้ไม่ทิ้งกันไปไหนครับขอบคุณจากใจครับจากทีมงานและสตาฟโค้ชทุกคนครับสำหรับวันนี้ครับทุกคนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับเกมนี้ก็น่าพอใจนะครับถึงแม้ว่ามีหลายๆลูกที่เราน่าจะได้สกอร์ไปเยอะนะแต่ว่าเราก็พลาดไปแต่ก็อย่างน้อยนักกีฬาของเราก็เอาตัวรอดในเกมนี้ได้นะครับเยือนในครึ่งหลังเขามีเกมการต่อบอลในเจาะในพื้นที่ตรงกลางได้ดีนะครับคือผมคิดว่าเขาก็ขาดอย่างเดียวเหมือนกันคือลูกที่มันตรงประตูเป็นสกอร์นะคิดว่าเป็นเนสนะครับผู้เล่นฮาร์ฟลูกทางซ้ายนะครับคืออาจจะไม่ถึงขนาดดีที่สุดแต่เขาเป็นผู้เล่นเยาวชนที่มาเพิ่งมาใหม่ในสโมสรเราใช้เข้ามา2เกมนะแล้วเขาก็รับใช้ทีมแล้วก็ทำได้ดีนะครับวันนี้ทำประตูได้ด้วยก็ขอบคุณแฟนๆนะครับครึ่งหลังอาจจะมีอะไรให้ตื่นเต้นบ้างนะครับแต่ก็สุดท้ายนะฟุตบอลเราก็ทำได้นะครับเก็บ3แต้มในบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับ